จนกระทั่งการคว้างลูกหมุนของหนุ่มไซโค้งกลับมาใช้งานได้ผู้วันเลยส่งเขาลงไปคว้างลูกและลูกโค้งๆมันก็สามารถทำให้ได้อีกหนึ่งวิกเก็ตสร้างความดีใจให้ฝ่ายอินเดียเป็นอย่างมากหลังจากนั้นหนุ่มไซโค้งก็ยังโชว์ฟอร์มโหดทำได้อีก2วิกเก็ตติดๆจากนั้นฝ่ายอินเดียก็เล่นได้ดีมากขึ้นจนในที่สุดก็ครบ10วิกเก็ต